Music Armsครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกับพวกเรา2คนในช่วงรีวิวสินค้าครับอยู่กับผมกายมิซิอามครับกับผมอาจารย์อูครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์อูครับสวัสดีครับจับเพื่อนนะครับสวัสดีครับผมเป็นไอดอลอาจารย์ผมเป็นไอดอลอาจารย์ผมเป็นไอดอลอาจารย์ฟังเพลงอาจารย์มา40กว่าปีแล้วโอ้โหนานนั้นเลยรอเล่นรอเล่นอาจารย์นะฮะวันนี้ครับเราอยู่กับอาจารย์อูนะครับแล้วกับกีตาร์โป่งวันนี้เรามีกีตาร์โป่งมานำเสนอนะครับนี่นะครับอยู่ในมืออาจารย์ตอนนี้เป็นกีตาร์โป่งของกูสตานะครับตัวนี้เป็นลายผลิตใหม่รุ่นใหม่เลยของกูสตาที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับเอาใจคนที่ชอบกีตาร์โปร่งไฟฟ้าไซส์มินิครับตัวนี้เป็นไซส์36นิ้วนะครับถนัดมือสำหรับคนตัวเล็กอย่างเรา2คนเล็กไหมเวลาไปเที่ยวไหนก็ได้นะอาจารย์เล็กไหมอาจารย์เล็กไหมก็นิดนึงพอตัวนะโดนซะแล้วเทปแรกก็โดนซะแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับกีตาร์ตัวนี้กันครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Gusta GMX 130E นะครับผมเป็นสี natural นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันครับผมตัวนี้ไม้ข้างหน้าเขาบอกมาว่าเป็น solid ด้วย wow. เป็น solid อะไรครับอาจารย์ตัวนี้เป็น solid spruce นะครับไม้ท็อปด้านนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างกับด้านหลังนะครับก็จะเป็น rosewood เป็น laminate rosewood นะครับเคลือบเงาทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็ส่วนทีเดียวสวยงามมากแล้วก็คอก็เคลือบเงาเป็นมอฮอกกานีนะครับสวยงามครับตัวนี้นะฮะส่วนฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสบูดนะครับนะตามสไตล์ตัวนี้เขาติดภาคไฟฟ้ามาให้ด้วยครับของฟิสแมนนะครับนะตัวนี้เป็นฟิสแมน ISY 301นะครับมีจูเนอร์ในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันในคลิปอีกทีนึงว่ามันดีแค่ไหนนะครับตัวนี้ต่อไฟฟ้าตรงด้านท้ายนะครับเสียบแจ็คแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้9โวลต์นะครับนะฮะดูแว็บแรกอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างตัวนี้รู้สึกว่าสวยมากครับรัดมากครับแล้วก็พูดถึงอย่างเรื่องแอคชั่นก็ดีครับระยะกำลังดีเล่นสะดวกมือเป็นระยะที่สำหรับคนกีตาร์โปร่งจับได้สบายครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าครับอาจารย์เดี๋ยวไปฟังทั้งแบบภาคไฟฟ้าแล้วก็เล่นเปล่าๆจากตัวมันเป็นเพียวอะคูสติกเลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เล่นให้ฟังครับหมายกันครับThank you.
โอเคครับเราฟังเสียงกันไปทั้ง3รูปแบบแล้วทั้งเกาทั้งตีคอร์ดทั้งเล่นแบบว่าเกาตกแบบว่าให้ครบเลยถามความรู้สึกของอาจารย์ที่เป็นผู้เล่นอาจารย์รู้สึกยังไงครับกับกีตาร์ตัวนี้ทั้งเรื่องเสียงแล้วก็คุณภาพตัวเสียงนี่ถือว่าเกินกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าไซส์ขนาดนี้นี่ปกติแล้วเสียงจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ให้เสียงที่ค่อนข้างชัดครับกังวานก็นะครับดูจากไซส์ขนาดครับแค่นี้เองนะครับแต่ว่าให้เสียงที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่างเรื่องการสัมผัสก็จับง่ายครับตัวเฟดก็จะรู้สึกได้ว่าไม่กว้างเกินไปหยิบจับง่ายคล่องสะดวกมือดีครับขนาดคอก็กำลังดีนะครับผมคือตัวนี้เอาจากความรู้สึกของที่ผมเป็นคนนั่งฟังบ้างด้วยความที่เป็นกีตาร์ไซส์36นิ้วเล็กลงมานิดนึงนะครับจากขนาดมาตรฐานตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากได้กีตาร์พกพาสักตัวนึงอันดับหนึ่งนะดูเพลินๆมันเล็กลงนิดนึงแต่จริงแต่ละคนที่สัมผัสจะรู้สึกได้ว่ามันเล็กมากเลยแต่จริงแล้วพอมาสัมผัสจริงแล้วมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนิดนึงอ่ะมันเล็กลงมาแค่นิดนึงนะฮะมันไม่ได้เล็กอากูเล่ๆอย่างนั้นอันนั้นก็จะเล็กไปครับผมการที่สองคือคนที่อยากได้กีตาร์ที่เอาไว้ใช้งานแล้วแบบว่าเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับคือไม่เทอะทะไม่อะไรแล้วสำหรับน้องตีกลางคืนอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักในการทำงานเงี้ยอย่างผมอย่างเงี้ยอาจจะเหมาะในการที่ใช้กีตาร์ขนาดเล็กลงมาแล้วก็ไปเที่ยวทะเลก็ไปเที่ยวทะเลก็ได้แบบว่าไปออกต่างจังหวัดไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเหมาะมากกับการที่ปกติไซส์เนี้ยไม่ค่อยมีภาพไฟฟ้ารุ่นนี้มีสามารถที่จะแบบเขาทำพิเศษมาให้แบบว่าเอาไว้ใช้งานจริงได้เลยนะครับตัวนี้เสียงอาจจะไม่ได้แบบกังวานถึงขั้นแบบเหมือนกีตาร์ทรงเดนออกทั่วไปแต่ว่าเอกลักษณ์ของเสียงมันนะผมว่ามันให้ความพอดีในย่านของเบสกลางแหลมคือมันทำออกมาได้ค่อนข้างพอดีเลยไม่มีย่านใดย่านหนึ่งล้นจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ 7,000 นิดๆนะครับเท่านั้นเองสำหรับกีตาร์ที่เป็นไซส์ขนาดนี้แล้วก็มีภาพไฟฟ้าของ Fishman มาให้ด้วยที่สำคัญจูเนอร์เราไม่ต้องซื้อแยกเพราะว่าเขามีมาให้แล้วนะครับผมใครที่อยากจะลองสินค้านะครับเชิญเข้ามาลองได้ที่ Music Arm ทุกสาขาตอนนี้ของเมื่อเข้ามานะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับลองเข้ามาลองได้นะครับทุกสาขา Fishman ก็คุ้มแล้วครับ Fishman ตัวดึงซื้อแยกก็หลายบาทอยู่นะครับแต่นี่เขาติดมาให้เลยอ่ะวันนี้ผมและอาจารย์อูลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีกีตาร์อีกเพียบเลยด้านหลังเราที่จะเอามาเล่นให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ Music Arms